สาเหตุแท้จริงโกวสินถูกปลดเรื่องกลับพลิกต้องบอกว่าเป็นข่าวน่าตกใจไปทั้งโซเชียลเมื่อสังกัดดังอย่างช่องหลากสีนั้นได้ออกมาประกาศปลดฟ้าผ่าโกวสินโดยเพจได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันที่14ตุลาคม2565การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณวสินอัศวะนฤนาถสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณวสินอัศวะนฤนาถโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่ามกลางชาวที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายและล่าสุดไขข้อสงสัยเฉลยสาเหตุแท้จริงโกวสินโดนปลดฟ้าผ่าทำชาวเน็ตเดือดระอุโซเชียลซึ่งก่อนหน้านี้โกวสินหลังจากไปออกรายการร้องเพลงชื่อดังงานนี้โลกโซเชียลจึงคาดเดาว่าอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเขานั้นถูกปลดฟ้าผ่าในทันทีโดยงานนี้ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิเช่นถ้ามองในแง่สัญญาขุนโกทำผิดบริษัทโกวสินว่าความมั่นคงของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่ขึ้นอยู่กับของที่เรามีด้านหนุ่มโกวสินตอบกลับข้อความว่าขอบคุณอมูมากๆครับซึ่งในโพสต์ดังกล่าวก็มีแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจจำนวนมากล่าสุดทางด้านโกวสินได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังโดนปลดฟ้าผ่าว่ายอมรับว่าก็ตกใจไม่น้อยหลังโดนปลดฟ้าผ่าก่อนที่จะหมดสัญญาในเดือนหน้าโดยทางด้านโกวสินได้บอกว่าตนได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางช่องเนื่องจากอยากไปหาประสบการณ์ในด้านอื่นและสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนหน้าทางผู้จัดการเลยได้วางแผนให้หลังจากที่จะหมดสัญญาก็รับงานนี้ไว้ให้แต่ทางรายการกลับได้นำเทปมาออกอากาศก่อนกำหนดซึ่งเป็นก่อนที่เราจะหมดสัญญาโดยภายหลังจากนั้นทางผู้จัดการก็ได้มีการติดต่อไปที่รายการร้องเพลงซึ่งทางนั้นก็ได้อธิบายถึงความผิดพลาดซึ่งทางเราก็ไม่ได้ติดใจและไม่ได้โทษใครทั้งนั้นซึ่งตอนที่เห็นประกาศจากทางช่องตอนนั้นก็ยอมรับเลยว่าน้ำตาตกในอนาคตหากได้กลับมาร่วมงานกับช่องเดิมอีกตนก็ยินดีเพราะคุยกับผู้ใหญ่แล้วอธิบายให้ฟังก็ไม่น่าจะมีอะไรที่รุนแรงขนาดนั้น